ชิโนบิหรือชินจานะครับจะเทศในกระดานไหนดีสำหรับมือใหม่อยากจะซื้อเทศในกระดานไหนแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาแนะนำทั้งหมด3กระดานด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคิ้นลด้วยกันนะครับคือคอยนิมุล มูไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของชินอบิหรือชินจาด้วยกันนะครับเนื่องจากในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่เก็บของได้ดีที่สุดนะครับเราเห็นสังเกตเลยว่าบิตคอยราคาร่วงนะครับชินจาไม่มีการขยับราคาอะไรเลยมีแต่แรงซื้อและวอลลุ่มในการซื้อเนี่ยเพิ่มเติมและ,ะการซื้อเนี่ยเพิ่มอย่างมากเลยนะครับแต่ว่า เหมือนรอสัญญาณอะไรอยู่ในประมาณสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะครับปลายสัปดาห์นี้ก็จะโดโจสวอปบีเอสซเนี่ยจะเสร็จละนะครับก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาสักนิดหน่อยนะครับเพื่อจะมีการปรับไฮเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นไปเอาละช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บของนะครับเราก็ย้ำว่าการเก็บของเนี่ยมันมีส t ตรทจี้นะครับยุทธศาสตร์นะครับนั้น เหรียญเหรียญอ่าที่มันเป็นเหรียญต้นน้ำพวกเนี้ยพอเวลาคุณเก็บเนี่ยนะครับมันจะมีความพิเศษคือว่าแต่ละกระดานเนี่ยมันจะมียุทธศาสตร์ไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะเป็นภายใต้ของกระดานนั่นแหละนะครับแล้วพอเอามารวมกับในคอยมาเก็ตแคปมันก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งเอาหละนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ชิโนโบิรือชินจาเนี่ย ถ้าหลักๆแล้วของผมเนี่ยจะมีอยู่สามกระดานที่จะมาแนะนำคุณในวันนี้ว่าคุณจะเลือกเทรดแบบไหนและคุณควรจะกระจายแบบไหนทำไมผมถึงต้องเลือกสามกระดานพร้อมกันนะครับแบ่งยอดในการเก็บเอาแหละนะครับเรามาดูกระดานแรกกันก่อนกระดานแรกนะครับเป็นฮอตบิ t เป็นกระดานต้นน้ำนะคะเพราะว่าผมเนี่ยเก็บชินจาต้องแต่แรกๆเลยที่มันเข้าฮอตบิ t แล้วมันค่อยๆเข้าไปปิดมาดแล้วราคาเนี่ยมันจะอัพขึ้นไปนะครับฉะนั้นพออยู่ในกระดานของฮอตปิดเนี่ยผมจะซื้อได้แบบราคาต้นน้ำเลยรวมถึงวอลุ่มการซื้อขายของกระดานฮอต b ิดเนี่ยจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไม่ค่อยมีแรงซื้อนะครับเพราะเป็นวาเอ่อเป็นกระดานอยู่อันดับท้ายๆนะครับของแรงซื้อฉะนั้นฮอต b ิดเนี่ยผมจะชอบอย่างหนึ่งคือ เก็บราคาต้นน้ำฮอตปิดจะราคาถูกที่สุดนะครับวันนี้ลงไปถึง3,200โดยที่3 2 0 0 3น0 0งนะครับที่เป็นราคาต่ำที่สุดแล้วกระดานปิดมาร์เนี่ยยังอยู่ที่3,700นะครับแล้วก็ทาง L อ a n บยังอยู่ที่ราคาประมาณ3,700-3,800ถึง4,400นะครับเราก็จะให้เห็นตรงนี้นะครับว่าแต่ละกระดานราคาไม่เท่ากันนะครับ ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ภาพรวมเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ผมจะเก็บในฮอตปิดนะครับเป็นเป็นต้นน้ำนะครับคือซื้อเพื่อจะเป็นต้นน้ำนะครับเพื่อจะได้เหรียญที่เป็นต้นน้ำจริงๆก,ก่อนที่จะเข้ากระดานอื่นผมต้องเก็บขอนคนอื่นกระดานนี้สองนะครับที่แนะนำมามากๆเลยคือกระดานแอลแบงใครชอบแรงเวียงสูงๆูงเถรดสั้นๆน,นะครับเหมาะกับแอลแบเลยนะครับ แอลแบงมีวานนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างถูกแล้วก็เป็นกระดานชั้นกลางๆด้วยนะครับระดับกลางๆที่ที่เหรียญมีมพวกนี้จะเข้าไปนะครับเราเป็นเหรียญที่เหมากนะครับในการเทรดเพราะค่าทรรมเนียมเนี่ยถูกที่สุดในบรรดาสามกระดานเนี้ยทำให้มันมีวานนะครับในช่วงประมาณวันเสาร์นะครับที่ผมทำเ a m a เนี่ย นะครับกับทางทีมงานของชินจานะครับเราก็บรรดารูปเพจต่างๆนะครับทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในกระดานแอรแเนี่ยเป็นกระดานเดียวนะครับที่พุ่งมาถึงสี่พันเจ็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสักสิบห้านาทีก็ลงนะครับกระดานเนี้ยจะเหมาะในเรื่องของการเล่นสั้นนะครับคุณจะเก็บสั้นก็ได้นะครับดังนั้นจะเหมาะมากขึ้นขาย ลงซื้อนะครับและบางทีเนี่ยถ้าเกิดตั้งราคาที่ถูกเนี่ยชิจาเนี่ยกระดานเนี้ยลงมากที่สุดเลยบางทีลงไปถึงหนึ่งพันก็มีนะครับแต่คุณต้องตั้งขายไว้นะนะครับต้องตั้งขายไว้ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งขายคุณจะไม่ได้ราคาเลยเพราะมันเป็นปลายไส้เทียนเลยนะครับแล้วอีกกระดานนะครับคือกระดานปิดมาร์ทใครเป็นสายโฮนะครับแนะนำามาก พราะกระดานปิดมาร์ทเนี่ยจะมีการให้ดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการให้ดอกเบีย้ยแค่3%นะครับแต่เขาจะมกกีการกำหนดดอกเบีย้ยของชิงจาในปิดมาร์ที่เป็นเลเยอร์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเขาต้องการทำการตลาดแบบไหนถ้าเกิดเขาต้องการคนนะครับที่จะเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับเป็น ผู้ถือนะครับโฮนะครับเขาก็จะกําหนดนะครับว่าถ้าเกิดคนกําหนดเท่านี้นะครับเข้ามาเท่านี้เขาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปอีกแปดอร์ซนนะครับเป็นแปดนะครับงั้นการปรับอัตราดอกเบี้ยต้องดูนะครับตรงนี้นะครับว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับใครมีความรู้เพิ่มทักเข้ามาที่เพจนะครับผมจําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า ผม,ผมอยู่ทั้งสามกระดานแหละนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะมีการเก็บประมาณเนี้ย b i ม m a r t นะครับโดยเฉพาะใครเป็นสายโฮจริงแนะนำฉะนั้นบิดมาร์ะจะเป็นกระดานที่แข็งราคาจะไม่ขยับเลยเพราะสายโฮเยอะนะครับแล้วมันมีดอกเบี้ยให้นะครับมีการเพิ่มเหรียญทุกๆวันทุกๆว,วันเลยนะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปซื้อนะครับกลายเป็นว่ามันจะสามารถช่วย เพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณนะครับยิ่งเข้าไปก่อนเก็บได้นานคุณยิ่งเป็นคนได้เปรียบนะครับในการเก็บดังนั้นเราบอกประมาณนี้นะครับว่าชิโนบิ t หรือชินจาเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญที่ที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ทั้งยุทธศาสตร์แบบไหนนะครับในการเก็บชอบสั้นไปแอลแบงค์ชอบ, Sun, ชอบต้นน้ำจริงจริงไปฮอตบิดชอบอ่ากินดอกเบีย้ยเก็บยาวๆไปบิดมาร์ นะครับตอนนี้ก็รู้สึกน่าจะดอกเบีย้ยประมาณสักสาเนะเมื่อก่อนมัน5%อนี่นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไปแปดเอีกดอกเบีย้ยผมไม่ชัวนะครับแต่คอนเซปต์ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะถือยาวๆไปเลยครับปิดมาร์นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคุณเก็บของได้ราคาหนึ่งนะครับที่ที่ราคาที่อาจจะสูงกว่าฮอตบิตนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ย ก็น่าเก็บนะเพราะว่ามันได้ดอกเบีย้ยนี่นะแต่ใครชอบเล่นสั้นนะครับแบบว่าอยู่ดีแท่งเขียวยาวสักสี่เมตรอะไปเลยแอลแบงนะครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่ว่าอยากจะเล่นแบบไหนก็ไปกระถานนั้นนะครับไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดอยกว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้จังหวะและโอกาสแบบไหนเท่านั้นเองเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางแต่ช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักเข้ามาได้ที่เพจนะเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR c o d วคให้นะครับเรามีกลุ่มชิโนบิชิงจาด้วยนะครับเรามีกลุ่มไลน์เนี้ยเรามีกลุ่มรวมที่ cryptocurrency community ใครอยากติดตามข่าวสารชิงจานะครับไปที่เพจของ ama ที่เป็นของคนไทยนะครับที่มีทีมงานที่เป็นของคนไทยนะครับชื่อ ชินจา,าชินจาคอมมิตี้นะครับไทยแลนด์คอมมิตี้อะไรทักอย่างเดียวผมฉายให้ดูนะครับข้างหลังฉากผมเนี้แหละนะก็ทักเข้าไปได้นะครับก็เข้าไปติดตามข่าวสารกันตอนนี้รู้สึกจะมีเมมเบอร์ทั้งหมด2,300คนแล้วนะครับก็เข้าไปติดตามเพราะว่าทีมนี้ก็ได้รับการกำกับมาจากเดฟนะครับโดยตรงเลยนะครับจากทีมงานทางฝั่งของอเมริกานะครับก็ ใครสนใจนะครับก็ทักเข้าไปละกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชินอบินะครับหรือชิงจาจะกู t ดูดมูลนะครับผมมีการบริการตัวหนึ่งนะครับก็ชื่อว่า mc m i n o r service บร,ริการเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดทั้งซ่อมนะครับมีบร,ริการครบเครื่องเลยสนใจทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจ การลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากและทุกท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันครับและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับและผมก็หวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะเติบโตไปด้วยกันกับช่องก o i n สำหรับวันนี้ขอตัวลาไป